สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาท์มอยช่องของคนขี้เมาท์และรักสุขภาพนะครับวันนี้พบกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับสวัสดีครับคุณจิตกรเข็มมูดสวัสดีค่ะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับค่ะครับแล้ววันนี้คุณจิตกรเข็มมูดจะมาสอนอะไรครับค่ะวันนี้จะมาสอนเด็กๆระบายสีนะคะค่ะคุณแม่หลายๆคนก็มีลูกเล็กๆใช่ไหมคะก็จะอยากจะสอนลูกระบายสีแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไประบายสีในกระดาษก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเอา iPad ให้เด็กๆระบายสีได้แล้วก็สามารถที่จะทำได้ในแอป Sketchbook ค่ะอืมโอ้ทำได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะไม่เลอะเทอะบ้านด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคแล้วจะทำยังไงบ้างครับคุณจิตกรครับค่ะเริ่มแรกนะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะไปหารูปได้จากใน Google นะคะก็เปิด Safari ขึ้นมาเลยนะคะพิมพ์ใน Google ว่าลูกวาดระบายสีนะคะแค่นี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็กด Image เข้าไปนะคะก็จะมีเยอะแยะรูปมากมายเลยนะคะให้คุณแม่เลือกนะคะอันนี้เราก็ขอเลือกรูปง่ายๆละกันนะคะรูปน้องแอปเปิลนะคะพอขึ้นมาปุ๊บเราก็เซฟรูปลงเครื่องนะคะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เซฟรูปลงเครื่องนะคะก็มาที่ Save Image อันนี้รูปลงไปอยู่ในเครื่อง iPad ของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นเปิดแอป Sketchbook ขึ้นมาค่ะพอเปิดแอป Sketchbook ขึ้นมาเนี่ยเราก็มาเลือกเพิ่มรูปภาพลงไปนะคะอันนี้ดิฉันเลือก New Sketch ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มากดที่เพิ่มรูปภาพลงไปนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่ารูปภาพที่เราเซฟมาจากใน Google เมื่อกี้มาแล้วนะคะเราก็เลือกมาค่ะพอเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปเล็กๆค่ะคุณแม่ก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดขนาดนี้สามารถเพิ่มได้ถึง 400% นะคะก็เลือกมาไว้ตรงกลางกระดาษนะคะไม่อยากให้รูปบิดก็ให้ดูโรเตชันให้เป็นศูนย์นะคะจากนั้นก็กดดันอันนี้รูปก็มาแล้วค่ะพร้อมที่จะให้ลูกๆเราระบายสีแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงสีกันเลยค่ะง่ายๆค่ะเราก็มาเลือกที่รูปถังเนื่องจากอันเนี้ยเป็นรูปวาดที่สำเร็จรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเลือกบริเวณไม่ต้องซีเลคชั่นใช่ค่ะสาเหตุที่เราซีเลคชั่นเพราะว่าบางทีเราวาดแล้วเส้นเราไม่ได้ปิดสนิท 100% นะคะตัวซีเลคชั่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถลงสีได้ง่ายขึ้นสีมันจะไม่ไหลออกไปที่แบ็คกราวด์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปสำเร็จอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกถังแล้วก็ลงสีได้เลยนะคะเพราะว่ารูปมันจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ปิดสมบูรณ์อยู่แล้วเด็กๆจะได้ระบายกันได้ง่ายๆใช่ค่ะเราก็มาเลือกที่ถังสีเลยนะคะพอเลือกที่ถังสีปุ๊บเราก็มาเลือกก้านแอปเปิลนะคะก้านแอปเปิลขอเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะเราก็เลือกบริเวณไปเลยนะคะระบายสีใบไม้นิดนึงนะคะใบไม้ขอเป็นสีเขียวละกันนะคะเด็กๆสามารถที่จะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกระบายแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ขอเป็นสีออกแดงๆนะคะค่ะแอปเปิล2ลูกก็สามารถที่จะเป็นสีที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยได้อยู่นะคะโอ้สวยงามนะครับเนี่ยใช่ค่ะลงสีรองเท้าของคุณแอปเปิลนะคะโอ้ง่ายมากง่ายมากๆเลยค่ะทำให้แบบเด็กๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้จินตนาการของตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกการใช้มือใช้นิ้วอะไรอย่างนี้นะคะสองขวบสามารถทำได้เลยแล้วอยากได้รูปการ์ตูนอะไรก็เสิร์ชได้เลยเนาะใน Google ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คุณแม่ก็สามารถเสิร์ชใน Google แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างมีฝีมือนะคะจะวาดเองก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆลงสีนะคะค่ะแล้วก็สำหรับคุณแม่คนไหนที่ยังใช้แอป Autodesk Sketchbook ยังไม่ค่อยเป็นนะครับก็คุณจิตกรเข็มหมุดก็เคยสอนเอาไว้แล้วนะครับในคลิปใช้อุปกรณ์พื้นฐานของ Autodesk Sketchbook นะครับลองไปฟังกันได้ก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆมาตรฐานแล้วก็การลงสีนะครับถ้ายังใช้อุปกรณ์กันไม่ชำนาญลองไปฟังคลิปนี้ก่อนได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับที่มุมขวาบนของจอนะครับลองคลิกกันไปได้เลยครับก็โอเคครับเรียบร้อยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ
ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณจิตรกรเข็มหมุดมากๆนะครับทคี่่มะาแนะนำสิ่งดีๆให้เด็กๆนะครับค่ะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครับวาดรูปกับหมอหมีนะครับเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาบ๊ายบายค่ะย